เรามาติดตามค่ะข่าวล่าสุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรแล้วค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของไทยพาณิชย์ค่ะสิริราชลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดหลักสูตรให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลค่ะธนาคารไทยพาณิชย์และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนการจัดหลักสูตรการอบรมเพื่อใช้ในการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารหรือบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรโดยนำความเชี่ยวชาญของ SCB Academy มาพัฒนาเป็นหลักสูตรสำหรับการอบรม3หลักสูตรหลักได้แก่1หลักสูตร Foundation Courseเน้นการพัฒนาทั้งด้าน power skill และการสร้าง mindset ที่จำเป็นในยุคดิจิทัลสำหรับบุคลากรระดับหัวหน้างาน 2. Executive Program for สิริราชหลักสูตรผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด 3. Learn Evangelist for สิริราชสำหรับบุคลากรที่ทำงานด้าน Lean โดยจะเน้นสร้างความรู้และความสามารถในการเป็นผู้ฝึกสอนหรือเทรนเนอร์โดยมีศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์สุโรจน์สุภาเวคินรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลดร.ยันยงไทยเจริญรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจโฮเซลและรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเวลและคุณวรวัฒน์สุวคนรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงาน SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ค่ะก็ต้องถือว่าน่าชื่นชมนะครับที่ทางไทยพาณิชย์เองเอาทักษะความเชี่ยวชาญของตนเองมาช่วยกันยกระดับภาพของสุขภาพของบ้านเรานะครับล่าสุดก็ไปยกระดับให้กับทางสิริราชนะครับตอนนี้ก็ถือว่าบ้านเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับน่าส่งเสริมมากทีเดียวครับ